ิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดย True Corporation เมืองไทยประกันชีวิตกลับมาติดตามกันต่อนะฮะกับ Money Daily นะคะมาช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าต้องปรับพอร์ตไหมต้องจัดพอร์ตไหมนะต้องนะคะเดี๋ยวเรามาจัดพอร์ตกันค่ะส่งท้ายปี2558กันค่ะแม้การที่ธนาคารกลางสหรัฐจะยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้จะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นไทยไม่ให้เกิดความผันผวนและเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในไทยยังไม่ไหลกลับแต่ปัจจัยในประเทศกรณีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐยังเป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องติดตามผลของมาตรการว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าที่ตั้งไว้หรือไม่และการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ส่งผลให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปเป็นปี2560ยังเป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องติดตามปัจจัยในประเทศเองก็คงดูในแง่ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเพราะตอนนี้นักลงทุนก็ให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นมาตรการที่จริงๆถ้าทำแล้วเนี่ยน่าจะเห็นผลทันทีในระยะสั้นแต่นี้ก็ต้องดูว่าไอ้ความสำเร็จของมาตรการเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนในแง่การเมืองก็มีความสำคัญนะฮะในแง่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในการจัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าคงเป็นที่จับตามดูนะครับจะก็จะมี2ปัจจัยนี้ที่น่าจะมีผลต่อความเคลื่อนไหวของดัชนีปัจจัยดังกล่าวมีส่วนกดดันทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีเคลื่อนไหวในกรอบแคบโดยปีนี้ดัชนีน่าจะอยู่ที่ 1,400 จุดและปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งได้ในปีหน้าผมว่าปีนี้คงไม่ได้เคลื่อนไหวมากผมว่า 1,400 กว่าจุดมั้งถ้าปีนี้นะครับเพราะไม่น่าที่จะมีอะไรมากแต่อะไรที่จะมันมากคงจะเป็นในปีหน้าเพราะปีหน้าคงจะเป็นปีที่สำคัญละในแง่ของโรดแมปต่างๆนะครับโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนเริ่มที่จะพูดถึงกันมากขึ้นนะฮะถ้ามีเม็ดเงินตรงนี้ลงไปในระบบมากขึ้นผมคิดตรงนี้จะสร้างความมั่นใจได้มากกว่าแค่มาตรการกระตุ้นระยะสั้นดังนั้นการลงทุนในช่วงที่เหลือของปีถือเป็นจังหวะที่ดัชนีปรับตัวลงราคาหุ้นจะถูกลงตามดังนั้นนักลงทุนควรมองหาหุ้นดีราคาถูกและมีปัจจัยพื้นฐานดีรวมไปถึงอ้างอิงกับการบริโภคภายในประเทศก็คงยังนะครับผมคิดว่ามันก็ยังมีหลายๆอย่างที่เราต้องจับตาดูนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าความน่าสนใจของตลาดหุ้นตอนนี้ก็คือราคามันถูกลงเยอะนะครับแน่นอนที่ 1,300 กว่าจุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงแล้วนะครับบริษัทไทยส่วนใหญ่ก็เข้มแข็งดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อยู่ที่ว่าแรงที่จะทำให้มันปรับขึ้นเนี่ยคงจะต้องมีมาตรการหลายๆอย่างเข้ามาเป็นตัวช่วยนะครับผมคิดตอนนี้ก็คงต้องจับตาดูเรื่องการบริโภคนะฮะคือช่วงนี้เพราะว่าการส่งออกคงยังคาดหวังมากไม่ได้นะครับการลงทุนก็คงยังไม่เกิดมากนักก็เหลือการบริโภคนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นที่สนใจของนักลงทุนอยู่ทุกคนนะฮะว่าเม็ดเงินที่ใส่เข้ามานี้คงจะทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกต่างๆการที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศน่าจะได้รับอานิสงส์ไปด้วยครับค่ะความรู้ต้องหาอยู่เสมอนะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ามาหาความรู้กับตลาดหุ้นไทยกันค่ะ